แบบของแฟบแบบต่างๆมีดังนี้แฟบแบบง่ายๆและแบบแยกออกจากชายหลังปีกสเลสแฟบหรือสปริงแฟบทั้งสองแบบจะเป็นแบบเพิ่มความโค้งให้กับแผนอากาศนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางหัวขึ้นลงแต่จะทำให้เกิดแรงต้านมากขึ้นเนื่องจากความกดดันต่ำบริเวณที่เกิดอากาศมวลวนรุนแรงระหว่างชายด้านหลังของปีกกับชายด้านหลังของแฟบเองรูปแบบแฟบต่างๆแฟบแบบยื่นตัวออก forest flap ที่ได้กล่าวมาแล้วสำหรับอากาศยานอาจจำเป็นต้องบรรทุกน้ำหนักมากหรือจากสนามสั้นหรือการวิ่งขึ้นจากสนามสั้นเช่นอากาศยานเจ็ตขนส่งจะใช้แฟบแบบนี้เมื่อกางแฟบก็จะเลื่อนออกมาทางด้านหลังแล้วจะห้อยต่ำลงมาซึ่งเป็นการเพิ่มค่าสมสิทธิ์แรงยกสูงสุดด้วยเพราะเป็นการเพิ่มทั้งความโค้งและพื้นที่ให้กับปีกและแฟบแบบนี้ยังช่วยลดความเร็วล่วงหล่นอีกด้วยการเพิ่มค่าสมสิทธิ์แรงยกสูงสุดกับพื้นที่ปีก forest flap flap แบบเจาะช่องว่าง slotter flap flap ส่วนมากควรจะเป็นแบบเจาะที่มีช่องว่างระหว่างปีกกับแฟบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแฟบแบบนี้จะใช้หลักการควบคุมชั้นการไหลของกระแสอากาศตามโค้งที่เปลี่ยนแปลงถ้านำมาใช้รวมกันแล้วก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องช่วยที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของปีกแฟบที่ติดตั้งด้านหน้าของปีกอากาศยานบางชนิดใช้แฟบด้านหน้าของปีกแฟบแบบนี้จะทำให้โค้งของปีกอากาศยานเพิ่มขึ้นเพื่อไปเพิ่มสมสิทธิ์แรงยกสูงสุดต่างกันกับแฟบแบบที่อยู่ทางด้านหลังด้านหลังของปีกที่แฟบชายหน้าปีกนั้นไม่ได้ทำให้เกิดอาการของทางหัวขึ้นลงเป็นลบอย่างไรแต่มักอาจจะเกิดอาการทางหัวขึ้นลงเล็กน้อยเป็นบวกทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการทำงานของมันเองสล็อตแฟบสล็อตแฟบที่ชายหน้าของปีกนั้นเป็นช่องระบายอากาศที่มีความกดดันสูงจากด้านใต้ปีกขึ้นไปด้านบนปีกซึ่งจะเป็นการถ่วงเวลาในการล่วงหล่นให้ช้าลงเมื่อปีกเปิดมุมปะทะสูงสูงสล็อตนี้ไม่ยื่นออกไปกระแสอากาศไหลจึงเกิดแรงต้านเพียงเล็กน้อยอากาศยานบรรทุกสมัยใหม่นี้ส่วนมากจะใช้สล็อตที่ชายหน้าปีกดังรูป